เฮียกำลังจะไปซื้อพอดีเลยเฮียว่านะถ้าเราขายของอย่างนี้ต่อไปเราต้องลำบากแน่ๆเลยเราต้องหาอะไรที่ขายแล้วได้เงินเยอะกว่านี้เพราะว่าลูกของเราก็โตขึ้นทุกวันเราก็จะได้สบายด้วยแต่ว่าตอนนี้เฮียคิดไม่ออกเลยว่าเฮียจะซื้ออะไรมาขายดีข้าวเล่าแบนเท่าไหร่160เฮียรู้แล้วว่าจะขายอะไรกันดีเฮียรู้แล้วว่าจะขายอะไรกันดีWe'll be right back.
น้องวางของให้ดีสิเดี๋ยวเหล้าก็แตกหมดที่ฟ้องเมียสามนะผมนี่แหละครับเมียสามอ้าวเหรอเอ้ยฉันไม่รู้จริงฉันขอโทษไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่ตักเตือนผมถ้าวันหนึ่งข้างหน้าผมมีลูกน้องช่วยตักเตือนลูกน้องผมเหมือนที่ตักเตือนผมวันนี้นะครับวันนี้ผมส่งของเสร็จแล้วยังไงขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีสามนะครับช่วงนี้มีปัญหาอะไรปะฮะไม่ค่อยจะสั่งของผมเลยอ๋อได้ของจากเจ้าอื่นนะครับของผมไม่แพงแล้วนะได้กำไรนิดเดียวเองครับอ๋อครับครับไม่เป็นไรครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นสามนะครับเดือนนี้ไม่สั่งของเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับรถไม่ได้แล้วจริงๆฮะสามนะครับครับคืองี้ฮะผมอยากจะขอลดราคาของที่ผมสั่งอีกหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าเจ้าอื่นเขาขายได้ถูกกว่าของผมฮะผมก็เลยโดนเจ้าอื่นตัดราคาไปหมดเลยทีนี้เนี่ยลูกค้าของผมก็เลยหายไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็ลำบากอ๋อคือผมต้องสั่งของให้เยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะของถึงจะถูกลงได้ครับครับเข้าใจครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณทวีวัฒน์ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับทางเราไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ทางคุณได้เราไม่สามารถอนุมัติขอโทษจริงๆนะคะของเราไม่สามารถอนุมัติให้คุณได้จริงๆค่ะThank you.
ธนาคารได้พิจารณาวงเงินของคุณทวีวัฒน์เนี่ยนะครับก็เนื่องจากที่คุณทวีวัฒน์เนี่ยมีความขยันขันแข็งในการทำมาหากินนะครับแล้วก็ทางเราเองเนี่ยเห็นว่าทางคุณทวีวัฒน์เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะขยายธุรกิจนะครับตรงนี้ธนาคารเลยเอามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาแล้วก็สนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับคุณทวีวัฒน์นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับธนาคารก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยสักวันคงจะมีสักวัน